รู้จักแทนธนัชชาฉายาแฝดคิมเบอร์รี่ดีกรีดาวสตรีอ่างทองสวยเก่งครบสูตรชวนรู้จักแทนธนัชชาสาวสวยสุดน่ารักฉายาฝาแฝดคิมเบอร์รี่ดีกรีดาวสตรีอ่างทองฝากผลงานวงการบันเทิงมาเพียบสวยเก่งครบสูตรเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำหนุ่มๆใจบางสำหรับแทนธนัชชาสาวสวยวัย 24 ปีหน้าตาดีถึงขั้นได้ฉายาว่าแฝดคิมเบอร์รี่เลยทีเดียวแถมเธอยังเป็น New Generation ช่อง ONE 31 อีกด้วยวันนี้ทีมข่าวสดจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเธอคนนี้เพิ่มเติมกันแทนธนัชชา จันงามเกิดวันที่10ตุลาคม2541มาพร้อมส่วนสูง175เซนติเมตรบอกเลยว่าเห็นสูงขาวหน้าตาเหมือนลูกครึ่งแบบนี้แต่แทนเป็นคนไทยแท้ๆนะส่วนฉายาคิมเบอร์เรอร์ฝาแฝดคิมเบอร์รี่นั้นมาจากการที่หลายคนบอกว่าเธอหน้าตาคล้ายคิมเบอร์รี่ด้านการศึกษาสาวแทนจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสตรีอ่างทองสายวิทย์คณิตเธอเป็นเด็กกิจกรรมกล้าแสดงออกทั้งสวยทั้งเก่งและทำกิจกรรมเยอะขนาดนี้แม้จะไม่มีการประกวดดาวโรงเรียนอย่างจริงจังแต่ใครๆก็ยกให้เธอเป็นดาวโรงเรียนส่วนการศึกษาระดับปริญญาแทนจบปริญญาตรีจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและยังเรียนจบโรงเรียนสอนทำอาหารระดับ World Class อย่างเลอกดองเลอ Le Cordon Bleu อีกด้วยมาต่อกันที่ผลงานวงการบันเทิงสาวแทนผ่านการประกวดมาแล้วมากมายทั้งนางงามสวนนกชัยนาทท็อป 10 ไทยซูเปอร์โมเดล 2015 รองอันดับ 1 มิสมอเตอร์โชว์ 2016 ชนะเลิศการประกวดเจมาร์ทโมบาย 2016MV เพลงเพิ่งรู้ตัวของมาตังระดับดาวซึ่งสาวแทนมีโอกาสได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 3 ก่อนที่จะย้ายมายังช่องวัน 31นอกจากนี้สาวแทนยังได้มีโอกาสมาร่วมงานกับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์บาเยิร์นมิวนิกประจำประเทศไทยและโครงการ AFC บาเยิร์นยูธคัพโดยให้สัมภาษณ์กับทาง 2ID ว่าแทนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับฟุตบอลตอนอายุ 15 แทนเป็นนางงามสวนนกของชัยนาทในภารกิจของนางงามแทนต้องไปที่สนามบอลของทีมชัยนาทฮอร์นบินเพราะตำแหน่งเราคือนางงามสวนนกส่วนเรื่องบาเยิร์นมิวนิกเข้ามาตอนแทนอายุ 17 ปีช่วงนั้นแทนเป็นกระแสดังในโซเชียลเพราะมีคนเอารูปแทนไปแชร์ทางช่อง PPPTV จึงชวนแทนไปสัมภาษณ์ออกรายการสดตอนเช้าจังหวะเดียวกันปีนั้นเป็นปีแรกที่มีโครงการบาเยิร์นยูธคัพโดยหน้าที่ของแบรนด์แอมบาสเดอร์บาเยิร์นมิวนิกประจำประเทศไทยคือภาพลักษณ์เรียกได้ว่าคุณภาพครับแน่นจริงๆจะเป็นนักแสดงก็ได้ทำอาหารก็เลิศแถมยังสายฟุตบอลอีกสายไหนก็รอดสมแล้วที่ตกหนุ่มๆได้เพียบหากใครอยากชมความน่ารักของสาวคนนี้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ IG แทนธนัชชาได้เลยยังไงน็อตสามีชมพู่กดไลค์แทบทุกรูปนางเอกแทนธนัชชาโซเชียลสงสัยรอฟังพ่อก่อนกดไลค์อาจไม่มีอะไรก็ได้น็อตวิสรุตสามีชมพู่กดไลค์ทุกรูปนางเอกแทนธนัชชาโซเชียลงงหนักหลังแห่2 IGหลังเป็นประเด็นสงสัยกรณีมีกระแสข่าวสามีนางเอกดังแอบไปกุ๊กกิ๊กกับสาวอื่นมีบ้านเล็กโดยเป็นสาวน้อยสวยเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหวงหนักแถมมีเพจออกมาบอกใบ้ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออน ทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่คู่ของนางเอกซุปตาชมพู่อารยาและน็อต วิสรุตสามีนั้นแถมล่าสุดในโลกโซเชียลโดยเฉพาะใน TikTok ยังมีการไปโยงเรื่องนี้กับนางเอกสาวแทน ธนัชชาโดยไปแห่ส่องอินสตาแกรมของนางเอกสาวทำเอาสงสัยเพราะพบว่าน็อต วิสรุตสามีนางเอกซุปตาชมพู่อารยาไปกดไลค์รูปของสาวแทนแทบทุกรูปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปของนางเอกสาวเองหรือโพสต์รูปอื่นๆก็ตามงานนี้ทำเอาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันหนักแต่การไปกดไลค์รูปไม่ได้หมายความว่าจะมีเรื่องเสียหายหรือไม่คงต้องใจเย็นรอชมพู่อารยาและนางเอกรุ่นน้องแทน ธนัชชาและน็อต วิสรุตมาชี้แจงเพราะดูเหมือนตอนนี้กระแสดราม่าจะพุ่งถล่มนางเอกสาวรุ่นน้องหนักแล้วสาวเปิดข้อมูลสามีนางเอกนอกใจอึ้งเมียก็ทราบเรื่องเผยสาวสวยบ้านเล็กคือใครอึ้งนางเอกรู้เรื่องเผยไลฟ์สไตล์สามีดังมากเต๋าทีวีภูเปิดข้อมูลรู้แล้วใครสามีนางเอกนอกใจเมียก็ทราบเรื่องแล้วเผยสาวสวยบ้านเล็กคือใครจากกรณีกระแสร้อนวงการบันเทิงสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กสาวน้อยบ้านเล็กเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักขณะที่เพจจับโป๊ะดาราก็ยังให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายไม่ใช่ปก.แต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถว107อุ๊ยด้านวงในวงการบันเทิงอย่างเต๋าทีวีภูก็ออกมาเผยถึงเรื่องสามีนางเอกนอกใจภรรยาในเต๋าตอบเมาส์รู้ตัวแล้วแฟนหนุ่มนางเอกเอียงซ้ายคือใครด้วยโดยเต๋าเผยมีแหล่งข่าวโทรมาหาพอดีเลยได้รู้ว่าเป็นใครก็เลยถามเลยดังมากผัวนางเอกน้องคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขาเที่ยวอาบอบนวดเที่ยวเล้าเลี้ยงเด็กแถวมหาวิทยาลัยลูกสาวฉันโดนเลี้ยงไม่รู้กี่คนเรื่องจริงเต๋าย้ำอีกว่าไม่ใช่ปอกสามีมากกี้ราศีปอกยังเด็กน้อยไม่มีอะไรคนไปตีว่าเป็นน้องปอกไม่ใช่เลยเอียงซ้ายไม่ใช่เพลงหมายถึงเรื่องเพศเมื่อถามว่าเมียจับได้ไหมกับข่าวอักษรย่อที่หลุดไปเต๋าบอกว่าเมียเขารู้เมียไม่ว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาอนุญาตแล้วเมียเขารู้ว่าผัวเป็นอย่างนี้ผัวเขาเป็นนักเที่ยวราตรีเขาไม่สะทกสะท้านเลยเหรอผู้ชายอยู่ในบ้านก็ผัวเราออกนอกบ้านก็เป็นผัวคนอื่นแบ่งกันใช้ถามว่าผู้หญิงที่สามีนางเอกไปรับไปส่งเขาบอกว่าเป็นดาราหน้าใหม่สาวสวยมากเต๋าตอบว่าไม่ใช่ดาราเป็นคนปกติเขาชอบนักศึกษาเด็กแล้วนั่งดื่มพริตตี้สวยลูกสาวแม่ก็อยู่ในพวกนี้หมดสมัยก่อนเขาเคยดูแลเพื่อนของลูกสาวแม่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านชานเมืองเลี้ยงดูอยู่เรื่องของคนรวยหลงขนาดไปตามรับส่งผู้หญิงไม่ถึงขนาดนั้นแต่เวลาซองทีก็ซองหนักเวลาแทงบอลทีเขาแทงกันเป็นร้อยล้าน